ตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปชมกันว่าจุดเด่นๆภายในมหาวิทยาลัยบูรพานะคะที่เราคิดว่าเด่นเนี่ยมีที่ไหนบ้างค่ะโดยมีผู้ร่วมขบวนการเป็น2คนค่ะก็คือกูจูเย้ไปกันเลยจุดเด่นจุดแรกของเรานะคะมหาวิทยาลัยบูรพาก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพาค่ะหรือว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะอันนี้คือที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นๆนะที่เด็กม.บูส่วนใหญ่น่าจะเคยมากันแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเข้าไปในนามเด็กม.บูไงแต่ว่าเราเข้าไปตอนเด็กๆแล้วอยู่กันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้ววันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยแมงกะพรุนอันนี้คืออะไรมันกินปลากระลังเหรอค่ะคือปลาดุกเบบีค่ะทุกคนดูน้องเป็นเบบีมากน้องคือปลาดุกเบบีจริงๆมันคือปลาดุกเฉยๆแต่ว่าเราเห็นมันตัวน้อยเราก็เลยเรียกว่าปลาดุกเบบีตอนนี้คือปลาตะคองเหลืองไปไหนแล้วอ่ะไปนู่นแล้วนั่นหนึ่งอันนั้นคือปลาตะคองเหลืองเฮ้ยมันกุ้ยจูมันกินปลาหรือเปล่ามันบอกว่าไม่ใช่ มีฟันด้วยนี่อ๋อมันหายใจอยู่เหรออันนี้คือบ่อสัมผัสสัตว์ทะเลนะคะหรือว่าทัชฟูให้สัมผัสน้องอย่างเบามือห้ามนำขึ้นจากน้ำนะคะจะมีดาวน้อยกับพี่ปิงทะเลค่ะจะเป็นดาวทะเลนะคะแล้วก็พี่ปิงทะเลนี่พี่ดาวน้อยนี่ปิงทะเลใช่ไหมนี่คืออะไรปกติเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนาะของมอบูเนี่ยก็จะมีโชว์สัตว์น้ำด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาตอนเย็นแล้วนะคะมันก็เลยไม่มีนะตอนนี้ก็ปิดแล้วนะคะปิด4 โมงครึ่งนะคะถ้าเกิดใครอยากมาดูสัตว์น้องๆ นะคะเราก็มาดูโชว์นะคะก็มาก่อน4 โมงครึ่งก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาตอนมันปิดพอดีเนาะก็เลยไม่มีโชว์ให้ดูแต่ว่าน้องๆ น่ารักมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันเลยค่ะไปที่ที่2กันต่อเลยนะคะ1 2 3ถึงแล้วนะคะที่ที่2ของเราก็คือสำนักหอสมุดเย้ก็ตอนนี้มันปิดนะคะมันปิดทำการอยู่แต่ว่าสามารถยื่นหนังสือได้ตามปกติเลยเนาะซึ่งที่หอสมุดของมาบูรพาเนี่ยที่ชั้น6เนี่ยจะมีเป็นเทเตอร์เป็นที่นั่งสามารถดูหนังหรือว่าศึกษาค้นคว้าเป็นเกี่ยวกับพวกเขาเรียกยังไงที่เป็นพวกแผ่นซีดีให้เราดูอ่ะแบบนั้นที่ชั้น6แต่ว่าช่วงนี้มันโควิดก็เลยจะปิดทำการแล้วตอนนี้หอสมุดก็ปิดให้เข้าใช่ไหมแต่ว่าสามารถยืมสมุดได้แบบปกตินะคะยืมผ่านระบบออนไลน์แล้วก็สามารถมารับได้ที่ตู้ล็อกเกอร์เนาะเขาจะทำความสะอาดไว้แล้วก็มาใส่ให้ที่ตู้ล็อกเกอร์ค่ะเราก็ไปต่อกันที่ที่3กันเลยค่ะนี่นะคะก็ถึงแล้วจุดที่3ของเรานะคะกับสวนนันทนาการมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปเดินทัวร์1รอบกับสวนนันทนาการม.บูรพาค่ะเราจะเดินกันที่ข้างนอกเนาะเพราะว่าตรงพื้นเขียวๆข้างในให้คนวิ่งเดินนะคะเอ้ยให้คนวิ่งนะคะ ไปค่ะนี่นะคะก็จะมีสะพานให้เราข้ามด้วยนะคะนี่นะคะเราก็พาลงมาเดินในสวนนันแล้วเนาะเราไปขึ้นสะพานกันดีกว่าค่ะเราสามารถขึ้นได้ใช่ไหมคะค่ะเราไปขึ้นสะพานกันส่งฟุก้าข้ามสะพานไป1 คนนะคะเราจะรอฟุก้าอยู่ที่ปลายสะพานฝั่งนี้นะคะข้ามก็ได้ค่ะเราข้ามก็ได้ค่ะ
แล้วมันมีทางว้ายขึ้นมาแล้วนะคะบนสะพานอุ๊ยจะถามว่าข้ามมาทำอะไรนี่ค่ะเราเป็นผู้กล้านะคะที่ข้ามสะพานมาแล้วอีกหนึ่งผู้กล้าที่อยู่บนกลางสะพานนะคะข้ามมาทำไมอุ๊ยมีเต่าเต่าเต็มเลยพาไปดูเต่าน้องเต่าน้องคือเต่าหรือเปล่านะถ้าเราเข้าไปใกล้กว่านี้น้องอาจจะวิ่งหนีเราเพราะว่ามันมีตัวเมื่อกี้เราเดินมาปุ๊บน้องกระโดดลงน้ำตุ้มไปเลยค่ะจากที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็จะมีทั้งสนามเทนนิสนะคะสนามตะก้อสนามเปตองสนามชาวมณีวงนะคะแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยคือสนามวอลเลย์บอลนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นยิมปิงปองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสนามแบดมินตันค่ะตรงนี้จะเป็นรอบในนะคะตรงส่วนฝั่งทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำเป็นสนามฟุตซอลใช่แล้วก็ตรงรอบตรงนี้นะคะอ้อมีสนามบาสด้วยค่ะสนามบาสอยู่ตรงนี้ส่วนตรงรอบนอกนะคะก็จะมีของเล่นเครื่องออกกำลังกายนะคะตั้งวางไว้นะคะก็คือให้มาออกกำลังกายแล้วก็จะมีลู่วิ่งนะคะเขาเรียกลู่วิ่งเขาทำเขาเรียกอะไรที่วิ่งที่วิ่งไว้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นดูเต่าดูปลานะคะแบบมานั่งชิลๆดูเต่าดูปลาได้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ให้อาหารน้องปลาน้องเต่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเสียเนาะก็แบบมานั่งชิลๆได้อะไรอย่างงี้ตอนเย็นๆมานั่งแบบกุบกิบซึ่งเป็นที่ที่หมิ่งชอบมาเหมือนกันนะคะแบบเวลาเราว่างๆเราก็จะมาวิ่งบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะมานั่งเฉยๆนะคะมานั่งดูปลาดูเต่าค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันค่ะว่าที่สุดท้ายที่เราจะไปคือที่ไหนกันคะและนี่นะคะก็คือที่สุดท้ายของเรานะคะก็คือคณะโลจิสติกส์จะเป็นคณะที่มีเรือตั้งอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็เป็นคณะเราด้วยก็เลยถือว่าเป็นจุดเด่นของเรานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย แล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ไปที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะบ๊ายบายฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ